สวัสดีครับพบกับผมโมซาดออดิโออีกครั้งนะฮะวันนี้ก็ <c oughs> มาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเครื่องเสียงนะครับอัปเดตกันหน่อยว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับอย่างของผมเนี่ยช่วงนี้ก็จะได้คำถามที่มาจากนักเล่นอยู่ประมาณ2องสามคำถามที่น่าสนใจนะฮะ เอาคำถามที่หนึ่งก่อนที่เพิ่งได้รับวันนี้เลยนะครับจากพี่สุวัตนะฮะที่เคยซื้อแอมซิมโฟนิกไลน์ผมไปนะครับท่านก็สนใจลำโพงวินเทจแต่ว่ามีความสงสัยเพราะว่าเวลาที่จะเล่นพวกนี้ท่านก็มีเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องวินเทจอยู่พอสมควรก็จะบอกว่า <N ee> เนี่ยเวลาซื้อแอมวินเทจมานะมันจะต้องโลซ mm ีเ hmm. พื่อเปลี่ยนให้หมดมันจะได้ปลอดภัยในการใช้งานไม่ใช่ว่าใช้ไปแล้วสีระเบิดเดี๋ยวมันจะมีปัญหาถ้าก็ถามผมว่ามันมันได้ไหมเพราะตัวท่านเองก็สนใจลำโพงวินเทจท่าก็มองว่าซีของลำโพงวินเทจก็น่าจะมันก็น่าจะแห้งแล้วถึงเวลามันก็น่าจะเปลี่ยน เราถ้าไม่เปลี่ยน้วถึงเวลาเดี๋ยวมันเสียมันก็อาจจะมีความลงเอยแบบเดียวกับแอมบินเทจนะฮะอืมตัวที่ท่านพี่สุวรัร์เปลี่ยนก็จะเป็นแอมซันซุยเก่าครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงหุหัวข้อแบบนี้ผมขอแยกเป็นสามประเด็นเลยแล้วกันประเด็นที่หนึ่ง ถ้ามันเป็นวินเทจแล้วราคาไม่แพงลูกสมาชิกที่ฟังอยู่เนี่ยท่านอยากจะสนใจเปลี่ยนเพื่ออัปเกรดหรืออาจจะมุมลุงรักษาถ้าราคาไม่แพงนะักเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะครับเพื่อความสบายใจนะครับว่ามันจะได้ใช้งานได้ทนทานถาวรตลอดไปใช้ได้ดีขึ้นมีกำลังที่ดีขึ้นถ้าอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะถ้าราคามันไม่สูง ต่อมาถ้า M ที่ราคาสูงเช่น Macintosh นะครับมันใช้ Bubble B ข้างในอยู่ประมาณ8ตัว C Bubble B ที่อยู่ในตัว Mac เวลาซื้อ eBay มันตกเกือบตัวละ8ตัวละหมื่นนะเบดเร็จ8ตัวก็เกือบ80,000ประเด็นก็คือว่าเปลี่ยนดีไหมเปลี่ยนดีครับบิดีนน้น้นอนแต่ Bubble B ซื้อไม่ลงมันแพงแพงแล้วทำไง บางครั้งก็บ,บอกเอาฮบแลนแล้วกันฮบแลนสีเหลืองๆมาใส่แทนก็เสียงดีหรือไม่ก็เอาตัวอื่นแทนคือบอกตรงฮะถ้าสีเปลี่ยนเนี่ยมันเหมือนเปลี่ยนเสียงของแอมพอใช้สีตัวอื่นที่ไม่ใช่เดิมแล้วเนี่ยเสียงมันไม่เหมือนเดิมเลยพอไม่เหมือนเดิมแล้วถ้ามันไม่เสียจริงๆผมก็ไม่แนะนําให้เปลี่ยนนะผมเคยบอกกับนักเล่นหลายท่านหลายครั้งแล้วครับว่าการเล่นวีเทนะ่ะมันเหมือนกับการ กับการหัว,หวใจของศาสนาพุทธนะก็คืออยู่กับปัจจุบันนะครับคือมันพังเมื่อไหร่ก็ค่อยซ่อมถ้ามันยังไม่พังก็อย่าไปยุ่งกับมันเล่นมันไปก่อนจนถึงจุดหนึ่งที่มันเสียแล้วก็ค่อยเอาไปซ่อมแต่ถ้าเกิดพูดถึงว่าอยากจะอัพถ้าอยากจะอัพก็ต้องทําใจมันก็จะมีไม่เสียเงินก็เสียงเสียทียนี้พอเสียงเสียแล้วเสียงไม่เหมือนเดิมก็จะแฮปปี้ไหมละครับฟังแล้วมันจะ,จะได้ไหมโดยทั้งสองข้อที่พูดถึงอันนั้น คือผมในฐนานะที่เป็นพ่อค้าคือไม่รับซื้อนะครับต้องบอกไว้ก่อนโมดิฟายมาเนี่ยไม่รับเลยไม่เดิมไม่รับเลยมันลูกค้าทุกคนนะครับก็อยากได้เดิมๆไม่มีใครอยากได้โมดิฟายแต่ว่าโมดิฟายเนี่ยคนเล่นว่าจะอยากจะทําเองแต่พอทําเองแล้วมันก็จะไม่เหลือคุณค่าในการส่งต่อโอเคข้อที่3ามลำโพงวินเทจลำโพงวินเทจ ในที่นี้ c r เสื่อมได้ไหม c r เสื่อมได้ในครอสเบอร์มีปัญหามันต้องเปลี่ยนไหมสำหรับผมมองผมมองว่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนถามว่าทำไมในชีวิตผมผมยังไม่เคยเจอ C ที่อยู่ในตู้ลำโพงระเบิดผมว่าจจะขายมาน้อยครับประสบการณ์การขายอาจจะน้อยอาจ,จะ10บกว่าปีสิต้นต้นปรมาณสไม่เกิน15บปียังอาจจะยังประสบการณ์น้อยลำโพงอาจจะผ่านมือน้อยก็เลยยังไม่เคยเจอตัวไหนที่มันมี ปัญหาเรื่องซีระเบิดในตู้ลำโพงผมยังไม่เคยเจอนะครับทีนี้พอไม่เคยเจอแล้วจะบอกว่ามันมันมันไม่เปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนจากตรงนี้ได้ไหมก็ตอบไม่ได้บางท่านอยากได้ความสมบูรณ์นะฮะอย่างลำโพงตัวนี้ครับอิเล็กโตไวเนี่ยจอร์เจนสี่เนี่ยตัวเนี้ยมันอา,อายุป,ประมาณเกือบเกือบเจ็ดสิบปีอย่างเงี้ยครับ ก็มีลูกค้าสนใจก็ถามอยู่ว่ามันสมบูรณ์ไหมควรจะเปลี่ยนซีไหมผมก็มองว่าถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนได้แต่เปลี่ยนแล้วเสียงไม่เหมือนเดิมแน่นอนคือซีกว่ามันจะถึงเจสิปีเนี่ยมันถูกเบิร์นมาหลายสิบปีนะครับถึงแม้ว่าจะใช้สเปคเดียวกันเอามาใส่มันก็จะมีความสดใสซับซ่าใหม่ขึ้นมาพอสมควรเลยจะไปเทียบกับของเก่าที่มันเบิร์มาร่วมเจ็สปี ก็ต้องใช้เวลาในการผ่านยุคผ่านสมัยกว่ามันจะให้มันเป็นเสียงแบบผู้ใหญ่ครับถ้าลองจินตนาการนะฮะกว่าสุเทพจะร้องเสียงเพราะก็ต้องไม่ใช่ว่าเด็กๆอายุขวบสองขวบร้องก็จะเสียงอายุเพาะเหมือนอายุสามสิบมันก็ต้องใช้เวลาผ่านมาตั้งยี่สิบสามสิบปีกว่ามันจะมาถึงจุดที่มันเป็นโกลเด้นพีเรียดของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเปลี่ยนซีใหม่ๆเข้าไปก็อาจจะทําให้คาแรคเตอร์เสียง จากที่เคยเป็นสุเทพที่เราฟังโอ้โหดีตายเป็นกอ๊อตจักรพรรดิก็ได้นะฮะอาจจะไม่ใช่ว่า,าก๊อตจักรพรรดิร้ไม่เพราะแต่ว่าคาแรคเตอร์เปลี่ยนไปท่านอาจจะไม่ชอบนะฮะพอไม่ชอบแล้วก็พานทีนี้จะทำไงล่ะเปลี่ยนกลับมันก็มันก็ไม่เหมือนเดิมตะกกวที่เขาบัดกีในยุคนั้นกับยุคปัจจุบันก็ไม่เหมือนกันบางทีทําไปทํามาเพี้ยนไปหมดสรุปสุดท้ายเท่าที่ผมเคยเจอก็ขายทิ้ง ขายทิ้งนะไม่จะขายส่งต่อนะขายทิ้งรถอาจจะครึ่งหนึ่งจากที่เคยซื้อมาเพื่อแล้วเอามันออกไปจากบ้านฉันอย่างเนี้ครับพอระบายมันออกไปได้แล้วก็ต้องไปซื้อตัวเดิมแบบเดิมคาแรคเตอร์เดิมกลับมาใส่เหมือนเดิมเจ็บปวดนะฮะโดนหลายรอบในมุมมองพ่อค้าอย่างผมมันก็ควรจะบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมฮะว่าแบบท่านซื้อหลายรอบผมก็ได้ตังหลายครั้ง แต่ผมอาจจะคิดไม่เหมือนพ่อค้าคนอื่นผมมองว่าเงินมีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นเงินผมหรือเงินท่านผมมองว่าการประหยัดให้ท่านได้เป็นยุนมุ่งหมายของผมผมไม่ค่อยจะเชียร์ให้ใครเสียตังค์เยอะๆนะครับถ้าเคยคุยเป็นลูกค้ากันจะรู้ว่าเวลาจะเชียร์มาถ้าไม่มีเหตุไม่มีผลรองรับเพียงพอเนี่ยผมไม่เคยเชียร์ให้ใครเสียตังค์เลยแต่ถ้าเกิดว่ามันมีเหตุผลมีลองอะไรรองรับเพียงพอเนี่ยอยากจะทําก็ทาเถอะครับถ้าพิจารณาว่ามัน เหมาะสมก็จัดไปไม่ได้ซีเรียสก็มันเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องทําก็ต้องจัดครับผมอันนี้หัวข้อที่หนึ่งหัวข้อที่สองพี่อนุรักษ์ที่เป็นลูกค้าอุดหนุนกันช่วงนี้ก็คุยกันบ่อยหน่อยถ้ามีคำถามถามว่าอินทิเกรตแอมในหวัดที่สูงกว่าเทียบกับป e ีพาวเวอร์ในหวัดที่ต่ำกว่า แต่ปีเพราะว่าเป็นรุ่นที่สูงกว่าวัดมันสูงกว่าอินดิเกตมัน,น่าจะดีกว่าใช่ไหมโอ้อันนี้เป็นคำถามที่แบบถามง่ายนะอธิบายให้เห็นภาพยากมากเพราะตามทฤษฎีแล้วทุกคนก็ต้องยึดติดว่าตัวเลขเนี่ยมันจะต้องเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเป็นตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ของสิ่งนั้นๆจริงๆแต่สำหรับอาชีพอย่างผมเนี่ยผมเจอมาเยอะนะตั้งแต่ตัวเลขเวอร์มาก นะฮะตัวเลขที่เป็นสมจริงสมกับค่าที่เขาตั้งมากับตัวเลขที่ที่ไม่สมเลยหรือตัวเลขที่ดีเกินสเปคที่เขาบอกมาก็มีผมเจอมาหลายแบบนะฮะทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าจะถามว่าไอตัวไอตัวค่าที่เป็นตัวเลขนี้มันเป็นตัวชี้วัดเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้เลยไหมโดยส่ยวนใหญ่เราก็คุยกันว่าเกี่ยวกับวัดนะแต่ว่า มันก็ไม่ใช่ตัวสรุปครับผมเคยเจอหลายครั้งครับที่5 0วัต์ชนะ200วัต์มามันก็เยอะไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มงไม่ง่ายไม่ใช่ไม่มีมีนะครับมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ทีนี้ถ้าถามว่าแล้วอินดิเกตที่วัดสูงกว่ามองอย่างนี้แล้วมันจะดีกว่าปีพาวเวอร์ที่วัดต่ำกว่าไหมผมก็ตอบแบบกำปั้นทุบดินเลยนะครับว่ายังไงปีพาวเวอร์ก็ชนะอินดิเกต ในเลนเดียวกันอินดิเกตย่อมแพ้ปีพาวเวอร์ยังไม่ไม่พอที่ไม่ไม่ไม,ไม่ยิ่งไม่ต้องเอ่ยเลยนะว่าสําหรับปีพาวเวอร์ที่เกรดสูงกว่ามาเทียบกับอินดิเกตที่เกรดต่ากว่านี่ยิ่งห่างชั้นกันแบบสุดกูเลย mm hmm. เหมือน mm hmm. เครื่อง V6 Toyota mm hmm. ไปเทียบกับเครื่อง V8 b e n เนเงี้ยครับถึงมันจะเป็น Toyota ตัวท็อปสุดสมมุติว่า c ทมเบ แล้วใช้เครื่อง v 6สมมุตินะครับแต่ว่าพอไปเทียบกับเบนที่อาจจะเป็นรุ่นเล็ก c 1 9 0 c 2 0 0สมมุตินะพี่ผมก็ไม่เคี่ยวจานแต่ใช้เครื่อง v 8ยังไงเครื่อง v 8ย่อมดีกว่าเครื่อง v v 6นะครับมันตัวเลขมันอาจจะดูทําให้ดูว่าเฮ r ย o r m a n c e มันน่าจะดีกว่าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ Performance ไม่ได้อยู่แค่ตัวเลขอย่างเดียว p e r f o r m a n c e อยู่ที่แรงอัดฉีดอินดิเกตเนี่ยก้อนหนึ่งมีม้อปแปลงอย่างมากเต็มที่ก็ สลูกผมให้สูงสุดกับสามลูกสามลูกก็ต้องสามลูกนั้นไปแชร์จ่ายไฟให้ภาคปรีแล้วก็จ่ายไฟให้ภาคพาวเวอ,อีกซึ่งในสามลูกนี้ต้องทํางานหนักพอสมควรในการทำสออย่างพร้อมกันกับกันสําหรับปรีพาวเวอ,อย่างที่ต่างผมเทียบ Mac i n t อินทออย่างเงี้ยครับแม็กทพาวเวมีรูมีม,มอมอแปลงสามลูกแหละในปรีแอมของแม็กอินทอสก็มีอย่างน้อยก็ต้องมีสลูกนะ มีมอแปลงทั้งหมดห้าลูกสามลูกใจแต่พาวเวอีกสองลูกใจให้พักปรีมันยังไงก็มีแรงอัดฉีดที่สูงกว่ากําลังถ้าเทียบกันร้อยห้าสิบวัตสมมุติที่ไปอินท e ิเกรตเทียบกับไมทอทอที่เป็นเจ็ดสิบห้าวัตผมเชื่อว่าแฟนที่เล่นไมทอทอทหลายท่านตอบได้เลยว่ายังไงไมอีทอก็กินยิ่งไมทอทอทนี่วัตต์นี่ Wh, ปอนต่อปอนแล้วหนักกว่าชาวบ้านเขาอยู่แล้วแล้วมันเจอกับตัวที่ไปอินเกรตด้วย แล้ววัดสูงกว่าแค่ตัวเลขอย่างนี้ครับย่อมโดนไม่อินทรสสอยร่วงแน่นอนมันคนละลีกคนละเลนส์และพาวเวอร์ก็คนละเกรดกันเลยนะฮะก็ฝากไว้ให้คิดเป็นเป็นเรื่องที่นักเล่นเครื่องเสียงก็ต้องพิจารณากันนะวันนี้ก็ขอฝากเรื่องสนุกสนุกไว้สองเรื่องเท่านี้แล้วกันครับสวัสดีครับ